ฉิงเย่เธอนั้นเธอก็กำลังต่อสู้อยู่กับชายนะครับที่เขานั้นก็มีชื่อว่าหยุนซึ่งหยุนเนี่ยเขาก็เลยได้ใช้เคล็ดวิชาท่าไม้ตายให้มันได้ออกมาพุ่งเข้ามาโจมตีแล้วก็ซัดพลังไปกับแม่นางฉิงเย่ไปนั่นเองหยุนเองเขานั้นก็เกือบที่จะต้องโดนพลังวิชาน้ำแข็งเข้าไปแต่ทว่าเขานั้นก็หลบมาได้ฉิงเย่เธอก็กำลังที่จะต้านพลังกับตัวของหยุนไปอยู่เธอก็เลยได้โดนร่างปลอมของหยุนเข้ามาลอบโจมตีใส่ด้านหลังของเธอถ้าทว่าเธอนั้นก็ยังสามารถที่จะป้องกันเอาไว้ได้เช่นกันนะครับแต่เมื่อวิชาน้ำแข็งมันนั้นได้ถูกทำลายลงไปเธอก็เลยต้องมากระโดดหลบการโจมตีแบบต่อไปอีกครั้งหนึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เลยต้องเข้ามาต่อสู้กันแบบต่อไปด้วยความดุเดือดแบบสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับและในตอนนี้ฉิงเย่เธอเองนั้นก็รับรู้ได้เช่นเดียวกันแล้วว่าหยุนนั้นก็เป็นคนที่มีความแข็งแกร่งมากไม่ทิ้งเพียงไหนวิชาดาบแยกร่างของเขานั้นมันก็ราวกับว่ามันก็จะเป็นวิชาที่เขานั้นถนัดมากที่สุดเขาก็สามารถที่จะใช้มันออกมาได้อย่างคล่องแคล่วแบบสุดๆแล้วก็ว่าได้นะครับผมเป็นหนึ่งในวิชาดาบที่แข็งแกร่งที่ทำให้พระเอกของเรานั้นที่ได้เห็นไปนั้นก็ต้องถึงกับต้องอึ้งพระเอกก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนว่าทำไมร่างแยกของหยุนเนี่ยถึงได้มีระดับพลังที่มันก็เทียบเท่ากับร่างจริงของเขาไปได้กันละเนี่ยอาจารย์ของพระเอกเขาก็เลยได้บอกต่อว่าวิชาดาบของหยุนเนี่ยนะมันก็เป็นวิชาดาบที่เป็นข้อยกเว้นยังไงกันล่ะดาบวิญญาณของเขาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เหนือกว่าหลายคนที่ก็จะสามารถใช้เคล็ดวิชาดาบอันนี้ไปได้นะเขานั้นก็จะต้องเป็นคนที่ได้มีจิตวิญญาณดาบที่แท้จริงเพียงเท่านั้นนะถึงจะสามารถใช้มันได้แต่ทว่ามันเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้หมายความเลยว่าฉิงเย่นั้นก็จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับหยุนไปสักทีเดียวเป็นเพราะว่าวิชาดาบวิญญาณมันก็เป็นวิชาที่จะต้องใช้สูบเอาพลังงานอันมหาศาลมากๆไปจากหยุนไปด้วยเช่นเดียวกันและถ้าหากว่าฉิงเย่นั้นสามารถต้านทานการโจมตีของหยุนเอาไว้แบบเรื่อยๆเช่นนี้ต่อไปและเมื่อการประลองนั้นมันได้ยืดเยื้อมันก็แน่นอนเลยนะครับโฮมว่านางก็จะต้องเป็นฝ่ายสามารถเอาชนะการประลองในครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอนซึ่งหยุนเขาเนี่ยนะครับก็รู้เรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันเขาเนี่ยก็เลยกะเลยว่าก็จะต้องเข้ามาตีบเอาชนะแม่นางฉิงเย่ผู้นี้ไปให้ได้แบบโดยรวดเร็วที่สุดเขานั้นก็เลยจะจัดการโจมตีใส่แม่นางฉิงเย่เข้ามาอย่างต่อเนื่องไปฉิงเย่เธอนั้นที่ก็สามารถป้องกันการโจมตีจากหยุนมาได้ถ้าทว่าเธอนั้นก็เลยต้องมาหลบพลังวิชาดาบที่แข็งแกร่งของหยุนไปต่ออีกนั่นเองซึ่งวิชาดาบของหยุนนั้นมันก็ได้พุ่งเข้ามาต่อเป็นการพุ่งลงมาโจมตีราวกับว่ามันเนี่ยก็ได้เป็นสายฝนกันเลยทีเดียวนะครับฉิงเย่ในตอนนี้เธอนั้นก็ดูเหมือนกับว่าได้ถูกต้อนไปจนมุมเหมือนกันถามให้อาจารย์ของเธอก็เลยได้บอกไปเลยนะครับว่าถึงเวลาแล้วสินะฉิงเย่ที่เจ้าเนี่ยก็จะต้องเป็นฝ่ายเอาจริงขึ้นมาบ้างแล้วล่ะนะจงแสดงระดับพลังที่แท้จริงของสิทธิ์ของวังน้ำแข็งออกมาได้แล้วล่ะฉิงเย่เธอนั้นก็เลยได้ตัดสินใจใช้วิชาท่าไม้ตายออกมาเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นพลังที่มันนั้นก็อลังการมากแบบสุดๆนั่นเองทำให้เวทีแห่งนี้นั้นมันก็ถึงกับต้องมาโดนแช่แข็งกันไปเลยทีเดียวหยุนเขานั้นก็พยายามที่จะกระโดดหลบการโจมตีพลังน้ำแข็งนี้ไปอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าจู่ๆทันใดนั้นวงน้ำแข็งเนี่ยมันก็จึงได้ขยายขนาดของมันให้ออกมาเพิ่มอาณาเขตของมันไปได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากทันใดนั้นฉิงเย่เธอก็เลยถ่ายทำการปลดปล่อยพลังน้ำแข็งทั้งหมดของเธอให้ออกมาในทันทีในการต่อสู้ครั้งสำคัญในครั้งนี้ไปเรียกได้เลยว่าหยุนนั้นเขาเนี่ยก็เป็นคู่ต่อสู้ที่ก็แข็งแกร่งมากๆนะครับจนถึงขั้นที่ทำให้เธอก็ต้องแสดงพลังที่แท้จริงออกมาเลยทีเดียวและจากนั้นเมื่อเราอาจารย์นั้นก็ได้มาเห็นพลังที่แท้จริงนี้ไปพวกเขาเนี่ยก็ถึงกับต้องเร่งรีบสร้างบาเรียขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นบาเรียเวทมนต์เพื่อที่จะป้องกันเวทีแห่งนี้เอาให้ได้อีกนั่นเองแต่ตอนนี้อยู่นั้นก็เป็นฝ่ายที่จะต้องมาโดนฉิงเย่เล่นงานไปบ้างและเขานั้นเนี่ยนะครับเมื่อได้เห็นพลังน้ำแข็งที่แข็งแกร่งของฉิงเย่เข้าไปมากมายถึงเพียงนี้มันก็จึงได้ทำให้ตัวของเขานั้นก็ถึงกับต้องงัดพลังอันมหาศาลของเขาทั้งหมดออกมาไปเช่นเดียวกันหยุนเขาก็เลยได้ซัดวิชาดาบ
อันสุดท้ายเพื่อเป็นการเข้ามาโจมตีต่อสู้กับแม่นางชิงเย่ต่อไปแต่ทว่าจูจูดาบของเขานั้นมันก็กลับถูกหยุดเอาไว้ได้อย่างง่ายได้โดยที่ชิงเย่เธอเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรให้มันมากมายนักชิงเย่เธอก็ทำการสะบัดมือต่อไปอีกเพียงแค่ครั้งเดียวมันเนี่ยก็ถึงขั้นทำให้ยุนนั้นก็เป็นฝ่ายที่ต้องลอยกระเด็นไปออกจากเขตเวทีและเขานั้นก็จึงเป็นฝ่ายได้พ่ายแพ้ต่อนางไปอย่างราบคาบเลยนั่นเองถามให้อาจารย์ของเขานั้นก็ถึงกับต้องเร่งรีบเพื่อที่จะเข้ามาดูอาการบาดเจ็บของเขาต่อไปในทันทีอีกนะครับพลังของชิงเย่นั้นมันก็เป็นอะไรที่อันตรายเป็นอย่างมากซะจนทำให้เหล่าผู้ชมทั้งหลายก็คิดไปกันต่อว่านี่นะมันก็เป็นพลังอะไรกันมันเนี่ยก็จะไม่เป็นการผิดกฎของการประลองในครั้งนี้อย่างนั้นน่ะหรอชิงเย่เธอก็ได้ทำการใช้พลังอ่านมหาศาลมากไปขนาดนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันทำให้คู่แข่งตายขึ้นมาแบบจริงๆแล้วเราจะทำยังไงกันซึ่งทันใดนั้นนะครับต่อมาเมื่อชิงเย่เธอเนี่ยเธอเนี่ยก็ได้เกิดเอาจริงขึ้นมาแล้วมันเนี่ยก็เลยได้ทำให้ทุกคนนั้นได้เห็นกันไปเลยว่าจริงๆแล้วระดับพลังที่แท้จริงของเธอมันเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งมากมายถึงขนาดไหนกันแน่ทุกคนในสนามนั้นก็ถึงกับต้องอึ้งพวกเขานั้นก็พากันบอกแบบต่อไปว่าชิงเย่เนี่ยจริงๆแล้วเธอก็มีระดับพลังอยู่ในขั้นพื้นโลกเองก็เท่านั้นแต่ทำไมเนี่ยจู่ๆก็ถึงได้สามารถปลดปล่อยพลังน้ำแข็งที่มหาศาลมากมายเช่นนี้ได้กันเล่นทำเอาเวทีเนี่ยมันก็ถึงกับต้องมาโดนแช่แข็งกันไปเลยทีเดียวก็ว่าได้ซึ่งเหล่าสาวๆพวกเธอนั้นก็เลยได้คิดในใจไปต่อเนี่ยนะครับว่าชิงเย่เธอนั้นก็ได้ใช้พลังของเธอไปมากมายเลยทีเดียวและเผลอๆก็อาจที่จะใช้ไปจนหมดแต่ทว่าคู่แข่งคู่ประลองของเธอในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะมันก็คือจะต้องเป็นพระเอกของเรานั่นแหละนะครับเรียกได้ว่าชิงเย่เธอในตอนนี้ก็จะต้องมาประสบพบเจอไปกับศึกที่ก็เรียกได้ว่าใหญ่เอาการมากๆในวันพรุ่งนี้ไปอย่างแน่นอนเลยทีเดียวส่วนพระเอกนั้นก็จะต้องมาต่อสู้ไปกับตัวของแม่นางชิงเย่ที่นางเนี่ยก็เป็นอดีตแฟนสาวและอดีตคนรักของพระเอกนั่นเองนะครับผมและก่อนที่การประลองในครั้งนี้มันเนี่ยก็จะจบได้สิ้นลงไปและเธอนั้นก็จึงได้ส่งสายตามาที่พระเอกของเราไปอีกด้วยพระเอกเนี่ยก็เลยได้ยิ้มหวานให้เธอไปอีกหนึ่งทีและจากนั้นนะครับฉากต่อมาแม่นางชิยูฉานสิทธิ์พี่ของเธอก็เลยได้แวะเข้ามายังที่แห่งนี้มาหาสิทธิ์น้องชิงเย่ไปเนี่ยนะครับผมเธอนั้นก็เลยได้บอกต่อไปเลยว่าเมื่อตะกี้นี้นะเจ้าก็ได้ใช้พลังไปมากทีเดียวคงจะได้แบกรับความเสียหายเอาไว้ไม่น้อยเลยใช่หรือไม่กันล่ะและเอาล่ะเจ้าก็จงกินยานี่มันเข้าไปซะมันก็จะสามารถช่วยเจ้าได้อย่างแน่นอนซึ่งชิงเย่เธอนะครับก็เลยตกใจแบบสุดๆเธอก็เลยได้บอกต่อไปเลยว่ายาอันนี้เนี่ยนะสิทธิ์พี่มันเนี่ยก็เรียกได้เลยว่าก็คือยาฟื้นฟูจิตวิญญาณน้ำแข็งเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรือยังไงมันเนี่ยก็เป็นของที่หายากมากมากของวิเศษที่ราคาแพงเช่นนี้แต่ทำไมสิทธิ์พี่นะก็ถึงได้นำมามอบมันให้กับข้ากันล่ะแต่ทว่าแม่นางชื่อยูชานเธอเนี่ยนะครับก็เลยได้บอกต่อไปว่าข้านะก็ไม่ได้มอบให้เจ้าไปแบบฟรีๆหรอกนะแต่มันก็เป็นเพราะว่าตัวของเจ้าน่ะก็จะต้องได้แบกรับศึกใหญ่ไปในวันพรุ่งนี้ใช่หรือไม่มันเนี่ยก็จะเป็นการประลองครั้งสำคัญของวังหิมะของพวกเราและข้าก็ไม่ได้มอบให้เจ้าเพียงเพราะว่าเจ้าได้รับบาดเจ็บภายในเพียงเท่านั้นหรอกนะซึ่งทันใดนั้นเองเธอก็ยังได้เตือนต่อไปอีกนะครับว่าคู่แข่งของชิงเย่ในวันพรุ่งนี้นั้นก็จะต้องเป็นพระเอกไปนั่นเองแต่ทว่าพระเอกเนี่ยก็เป็นถึงคนที่ก็มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าระดับพลังของพระเอกมันก็จะดูเหมือนกับว่าต่ำแบบสุดๆแต่ทว่าเจ้าเนี่ยก็จงยาประมาทชายคนนั้นไปแบบเด็ดขาดเลยล่ะซึ่งเธอนั้นก็ได้บอกเลยนะครับผมว่าข้อได้เปรียบมากๆของพระเอกนั้นมันก็มีอยู่ด้วยกันถึง2ข้อ1นั้นก็คือพระเอกเนี่ยก็มีประสบการณ์การต่อสู้ที่มันก็มากมายมหาศาลประสบการณ์ของพระเอกเนี่ยมันก็เยอะแยะมากมายแบบผิดปกติเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมชายคนนั้นเนี่ยเขานั้นก็ถึงได้สามารถมีประสบการณ์การต่อสู้ที่ก็ชำนาญเชี่ยวชาญได้มากมายถึงเพียงนี้กันทั้งที่ตัวของเขาเองเนี่ยก็มีอายุเพียงแค่ไม่กี่ปีเองนั่นเนี่ยแต่ข้อที่2เนี่ยก็คือพระเอกนั้นก็สามารถที่จะดึงพลังที่ลึกลับบางอย่างที่ได้อยู่ในร่างกายของเขาให้มันออกมาใช้ได้ในยามฉุกเฉิน
ซึ่งนางเนี่ยก็รับรองได้เลยว่าพลังนั้นมันก็จะแข็งแกร่งมากเพียงพอที่ก็จะสามารถเอาชนะชิงเย่สิทธิ์น้องของนางไปได้อย่างแน่นอนซึ่งถึงแม้ว่าตัวของชิงเย่เธอเองนั้นก็จะได้มาพ่ายแพ้ไปให้กับพระเอกไปอย่างง่ายดายเนี่ยนะครับแต่ถ้าว่าแม่นางชื่อยู่ฉันเธอก็เลยบอกไปว่าถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงเธอเนี่ยก็จะไม่รู้สึกประหลาดใจแม้แต่นิดเดียวเลยอีกด้วยหลังจากที่เธอนั้นก็เคยได้เห็นระดับความเทพของพระเอกมาด้วยตาของตัวเธอเองแล้วก่อนหน้านี้ไปนั่นเองนะครับซึ่งต่อมาเธอเองนั้นก็ยังได้บอกกับสิทธิ์น้องต่อไปเลยอีกว่าแล้วชิงเย่เจ้าหน่ายอยากรู้หรือไม่ว่าทำไมข้ากับยุนเชอผู้นั้นเราเนี่ยก็ถึงได้สนิทกันล่ะทำไมข้าผู้นี้นะก็ถึงได้รู้เรื่องราวของเขาแบบเยอะแยะมากมายกันซึ่งแม่นางเชื้อยู่ชานเธอก็ยังไม่ได้บอกนะครับว่าทำไมเธอถึงได้รู้เรื่องพระเอกแล้วก็ยังไม่ได้บอกว่าเธอก็เคยมีอะไรกับพระเอกไปแล้วชิงเย่เธอก็เลยได้บอกกับสิทธิ์พี่ต่อไปว่าถ้าหากว่าสิทธิ์พี่นั้นไม่ต้องการที่จะบอกความจริงกับข้าถ้าหากมันเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วล่ะก็ข้าเนี่ยก็ไม่อยากที่จะก้าวไก่หรือไปถามเรื่องส่วนตัวของสิทธิ์พี่หรอกนะแต่ทว่าทันใดนั้นเองแม่นางชื่อยูชานเธอก็กลับบอกต่อว่าข้าก็จะบอกให้เจ้าให้ก็แล้วกันนะชิงเย่บอกกับเจ้าให้เป็นคนพิเศษเป็นเพราะว่าเจ้านั้นก็คือสิทธิ์น้องที่ข้ารักมากๆยังไงกันล่ะซึ่งจากนั้นฉากก็จะตัดไปอย่างไวมากๆเลยนะครับผมทำให้เราเนี่ยก็ยังไม่ได้รู้เลยว่าความจริงแล้วเธอก็ได้บอกความจริงทั้งหมดไปให้กับชิงเย่สิทธิ์น้องของเธอไปหรือไม่และจากนั้นเนี่ยนะครับฉากต่อมาพระเอกนั้นก็เลยได้บอกกับชิงเย่แฟนเก่าของเขาต่อไปว่าข้าเนี่ยก็ไม่คิดจริงๆเลยนะว่าพวกเราสองคนนั้นก็จะได้มาเจอกันตอนแรกเนี่ยข้าก็คิดเลยว่าอาจจะแต่มาประลองกันในสถานที่ที่ก็จะเป็นเวทีการประลองในการทดสอบระดับพลังที่มันนั้นก็จะเป็นเวทีที่มันก็เล็กยิ่งกว่านี้ไม่ใช่เวทีที่มีผลมากมายเช่นนี้ยังไงกันล่ะแต่ทว่าเราเนี่ยก็กลับมาเจอกันในศึกที่ก็เป็นการชี้ชะตาไปซะได้หรือว่านี่เนี่ยมันก็จะเป็นโชคชะตาของพวกเราสองกันแน่นะซึ่งในขณะที่พระเอกนั้นเขาเนี่ยก็กำลังพูดคุยไปอยู่กับแฟนเก่าของเขาไปอยู่นะครับและทันใดนั้นเองจากนั้นสิทธิ์พี่ซื้อหลัวของพระเอกเธอนั้นก็ถึงกับก็กำลังจับจ้องมาที่พระเอกของเราไปอยู่แบบไม่ละสายตากันเลยทีเดียวก็ว่าได้และในขณะที่ศึกการประลองการต่อสู้ในครั้งนี้นั้นมันก็กำลังที่จะเริ่มต้นขึ้นมาแล้วและก่อนที่มันจะเริ่มต้นขึ้นแต่ทว่าจากนั้นแม่นางชิงเย่เธอก็จึงได้บอกอะไรบางอย่างกับพระเอกเธอได้บอกไปนะครับว่าข้าอยากจะให้เจ้าน่าช่วยสัญญาอะไรกับข้าไปจะได้หรือไม่กันล่ะว่าถ้าหากว่าเจ้าต่อสู้กับข้าไม่ไหวเนี่ยเจ้าก็จงประกาศยอมแพ้ต่อข้าไปซะเหตุผลน่ะหรอมันก็คือการมีชีวิตอยู่นั้นมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยก็ว่าได้ยังไงกันล่ะซึ่งก็เรียกได้เลยนะครับผมว่าในจังหวะนี้เนี่ยชิงเย่เธอเองนั้นก็กะเลยว่าจะเอาจริงเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันในตอนนี้เธอก็คงที่จะไม่ออมมือให้กับพระเอกของเราอีกต่อไปแล้วถึงแม้ว่าพระเอกนั้นก็จะเป็นแฟนเก่าของเธอก็ตามพระเอกก็เลยได้บอกไปต่อว่าแน่นอนก็จะทำตามคำขอของเจ้าไปละกันแต่เจ้านั้นก็รู้หรือไม่กันล่ะว่าทำไมข้าผู้นี้นั้นก็ถึงได้เดินทางเพื่อที่จะมาเข้าร่วมไปกับศึกการประลองในครั้งนี้กันซึ่งแม่นางชิงเย่เธอเองเนี่ยก็บอกกับพระเอกไปตรงๆเลยนะครับว่าแน่นอนเหตุผลนะข้าก็ยอมรู้ดีอยู่แล้วล่ะนะเป็นเพราะว่าตัวเจ้าได้มาต่อสู้ที่นี่เป็นเพราะว่าเจ้าได้ทำเพื่อแม่นางคนนั้นที่เขาก็เป็นสิทธิ์พี่ของเจ้าไปใช่หรือไม่กันล่ะข้าพูดถูกต้องใช่หรือไม่ยุนเฉอซึ่งเธอก็เลยได้มองต่อไปที่สิทธิ์พี่ซื้อรั้วของพระเอกหรือว่าเธอนั้นเนี่ยก็คือแฟนคนปัจจุบันของพระเอกนั่นเองพระเอกของเรานั้นเขาก็เลยได้บอกกับชิงเย่ต่อไปเลยนะครับว่าใช่แล้วใช่แล้วข้าก็เดินทางมาที่นี่ก็เป็นเพราะมาเพื่อเอาชนะศึกครั้งนี้ไปให้ได้ข้ามาเพื่อที่จะทำให้สิทธิ์พี่ซื้อหลัวนั้นได้สมปรารถนาของนางยังไงกันล่ะแต่ทว่าเหตุผลข้อที่สองเนี่ยนะครับพระเอกของเราเนี่ยก็ยังไม่ยอมบอกกับแฟนเก่าของเขาไปแบบง่ายๆเขานั้นก็กะเลยว่าก็จะมาบอกในตอนที่ศึกการประลองในครั้งนี้มันเนี่ยก็จะได้มาจบสิ้นลงไปก่อนนั่นเองนะครับและต่อมาพระเอกนั้นก็เลยได้บอกไปต่อว่าชิงเย่เจ้าเองนั้นก็จงอย่าลืมสิ่งที่ข้านั้นก็เคยได้บอกกับเจ้าไปเมื่อก่อนหน้านี้ก็แล้วกันล่ะนะและทันใดนั้นเองนะครับ
พระเอกนั้นก็เลยได้ทำการเปิดฉากเข้ามาโจมตีใส่นางไปในทันทีแต่ทว่าพลังเทพปีศาจของเขานั้นจู่ๆมันก็สามารถถูกหยุดเอาไว้อย่างง่ายดายไปโดยพลังโซ่เวทมนต์น้ำแข็งของแม่นางฉิงแย่ผู้นี้ไปนั่นเองหลิงหยุนสิทธิ์น้องของพระเอกนั้นเขานั้นก็ถึงกับต้องบอกต่อไปเลยนะครับว่าเธอคนนั้นฉิงเย่เธอเนี่ยก็ได้ใช้พลังไปมากแบบมากมายมหาศาลในการต่อสู้ในครั้งเมื่อวันก่อนไม่ใช่หรือยังไงกันอย่างนั้นน่ะหรอแต่ทว่าทำไมนางนะก็ถึงยังได้มีพลังที่ก็มากมายแข็งแกร่งได้เพียงนี้กันแต่ทว่าทันใดนั้นเองนะครับคุมฉิงเย่เธอก็เลยต้องมาตกใจไปเช่นเดียวกันเมื่อเธอนั้นก็ได้เข้ามาเห็นไปว่าพระเอกเองนั้นก็สามารถที่จะพังแส่น้ำแข็งของเธอออกมาได้สำเร็จและจากนั้นพระเอกเขาก็เลยได้จัดการใช้วิชาแยกร่างให้มันได้ออกมาบ้างฉิงเย่เธอเนี่ยก็ไม่รอช้าและก็ได้ทำการใช้พลังน้ำแข็งของเธอให้ออกมาป้องกันพลังจากพระเอกเอาไว้ได้อีกนั่นเองพระเอกเนี่ยก็เลยโจมตีเข้ามาใส่นางแบบเข้าไปเต็มๆอีกนั่นเองเลยนะครับทำลายวิชาน้ำแข็งของนางลงไปได้สำเร็จไปอีกครั้งหนึ่งพระเอกนั้นก็ไม่รอช้าอีกเขาก็เลยรีบพุ่งเข้ามาโจมตีอย่างต่อเนื่องแต่ก็โดนนางซัดพลังจนเขาก็ได้ถอยกระเด็นกลับถอยหลังมาเหมือนกันในตอนนี้พระเอกเองนั้นก็จึงได้เร่งความเร็วของเขาให้มันขึ้นมาจนกระทั่งฉิงแย่เธอเองนั้นก็ดูเหมือนกับว่าก็จะลำบากมากๆที่จะมาไล่ตามพระเอกได้ทันเธอก็เลยพยายามที่จะรักษาระยะห่างระหว่างเธอกับพระเอกเอาไว้คอยใช้พลังน้ำแข็งเพื่อที่จะเป็นการผลักพระเอกให้กระเด็นถอยหลังไปแบบเรื่อยๆพระเอกของเรานั้นก็รู้ทันแผนการของฉิงเย่ไปอีกนั่นเองเขาก็เลยพยายามที่จะเข้ามาประชิดตัวของฉิงเย่ต่อไปอีกครั้งหนึ่งพระเอกก็เลยได้หวดวิชาดาบซัดฉิงเย่จนกระทั่งเธอก็ถึงกับได้ลอยกระเด็นแบบต่อไปอีกฉิงเย่เธอเนี่ยก็เลยพยายามที่จะใช้วิชาพลังดอกบัวออกมาเธอนั้นก็เลยต้องมาเจอไปกับวิชาดอกบัวขั้นเทพของพระเอกซึ่งมันเนี่ยก็จะเป็นพลังดอกบัวไฟนั่นเองนะครับพลังของทั้งสองคนนั้นมันก็เลยได้เข้ามาปะทะกันแบบต่อไปอีกแต่ทว่าผลเนี่ยมันก็ปรากฏว่าพลังไฟของพระเอกนั้นมันเนี่ยก็สามารถที่จะเอาชนะพลังดอกบัวน้ำแข็งของเธอมาได้ถามให้แม่นางชิงเย่เธอนั้นก็เลยต้องเร่งรีบใช้พลังบาเรียออกมาเพื่อปกป้องตนเองเอาไว้ก่อนซึ่งพระเอกนั้นก็รู้ดีว่าชิงเย่นั้นก็ยังไม่ได้เอาจริงออกมาอีกพระเอกก็เลยบอกไปเลยว่าชิงเย่ถ้าหากว่าเจ้าไม่เอาจริงนะตอนนี้ก็ระวังที่จะไม่มีโอกาสแก่ตัวอีกเป็นครั้งที่สองไปก็แล้วกันในคราวนี้ชิงเย่เมื่อเธอได้ฟังคำขู่ของพระเอกไปดังนั้นและเธอก็เลยต้องเอาจริงขึ้นมาบ้างแล้วปลดปล่อยพลังน้ำแข็งอันมหาศาลของเธอให้ออกมาในทันทีนั่นเองทำให้พระเอกที่เขานั้นก็ได้วาร์ปเข้าไปโจมตีเธอนั้นเนี่ยนะครับก็ถึงกับต้องมาปะทะกันไปด้วยความดุเดือดเป็นอย่างมากแบบสุดๆพระเอกนั้นก็เลยได้โดนนางซัดจนล่วงลงมากองอยู่กับพื้นในคราวนี้พระเอกเขาก็เลยได้เคลื่อนที่เข้ามาไปอีกครั้งหนึ่งด้วยความเร็วที่มันก็เร็วมากแบบสุดๆจนกระทั่งพลังน้ำแข็งของชิงเย่แต่ตอนนี้มันก็ไม่สามารถเลยที่จะตามความเร็วของพระเอกไปได้ทันพระเอกเขานะครับก็เลยได้กางปีกนกไฟขั้นเทพของเขาให้มันได้ออกมาเพื่อเป็นการที่เขานั้นก็จะได้เร่งความเร็วของเขาให้มันเพิ่มมากขึ้นแบบทวีคูณไปอีกพระเอกนั้นก็เลยได้ซัดชิงเย่จนนางก็ได้ร่วงตกลงมาจากฟ้าไปบ้างและพระเอกก็เลยได้ตามเข้ามาด้วยพลังนกไฟโจมตีซ้ำใส่นางเข้าไปเต็มๆแรงระเบิดขนาดยักษ์มันก็จึงได้ปรากฏขึ้นมาบนกลางเวทีแห่งนี้ชิงเย่เธอนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้อีกจัดการใช้พลังโจมตีแบบต่อไปอันนะครับก็จะเป็นพลังนกยักษ์น้ำแข็งของเธอเพื่อออกมาโจมตีไปบ้างในคราวนี้พระเอกของเรานั้นก็เลยได้โดนโจมตีแบบเข้าไปจังๆจนกระทั่งเขานั้นก็ถึงกับต้องลอยปลิวไปแม่นางฉิงแย่เธอก็เลยได้บอกพระเอกต่อว่าจงยอมแพ้ต่อข้าไปซะเถอะนะหยุนเฉอก่อนที่เจ้าน่ะจะต้องมาตายจริงๆยังไงซะเจ้าเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาเอาชนะข้าคนนี้ได้หรอก
ระเอกของเรานั้นก็ถึกจัดเช่นกันเขาเนี่ยก็เลยยังลุกขึ้นมาไว้อีกฉิงเย่เธอก็เลยได้บอกต่อว่าถ้าหากว่าเจ้าต้องการเช่นนั้นมันก็ย่อมได้เลยข้าได้เตือนเจ้าไปแล้วนะแล้วก็อย่าหาว่าข้าเนี่ยก็ใจร้ายกับเจ้าเลยนะเจ้าเนี่ยก็ฝืนสังขารของเจ้าไปเองทันใดนั้นฉิงเย่เธอก็จึงได้ใช้พลังวิชาท่าไม้ตายของเธอพุ่งเข้ามาโจมตีซัดพลังกับพระเอกไปต่อนั่นเองพระเอกนั้นก็เลยได้ดึงพลังจากเทพปีศาจออกมาใช้วิชาหลุมดำที่ก็เป็นขนาดยักษ์เพื่อที่จะกลืนกินเคล็ดวิชาหาไม้ตายของแม่นางชิงเย่ให้มันเข้าไปบ้างเนี่ยนะครับผมแต่ทว่าถึงอย่างนั้นพระเอกเองเขาเนี่ยก็ได้โดนหลอบโจมตีเข้าไปด้วยวิชาน้ำแข็งจากบนฟ้าต่อไปอีกถามมาทุกคนที่แห่งนี้ที่ได้เห็นก็เลยคิดไปว่าพระเอกนั้นก็จะต้องไม่รอดไปจากการโจมตีเมื่อกี้นี้แน่ๆพระเอกนั้นก็เลยได้พุ่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับพลังที่มันก็จะเป็นเคล็ดวิชาหมาป่าเพลิงเทพเจ้าฉิงเย่เธอก็เลยสามารถที่จะป้องกันมันเอาไว้ได้อีกแต่ถ้าว่าทันใดนั้นในตอนนี้พลังของเธอเนี่ยมันก็ถูกใช้ไปมากในการรับมือกับพระเอกต่างจากพระเอกของเรานะครับซึ่งเขานั้นเนี่ยก็ได้รับพลังที่ก็มหาศาลมากๆมาจากนกฟินิกซ์เพลิงมาก่อนแล้วก็ยังได้มีพลังจากเทพมังกรได้รับพลังมาจากเทพปีศาจอีกถามให้พระเอกของเราในตอนนี้เขานั้นก็สามารถเรียกได้เลยว่าก็จะเป็นสิทธิ์ที่มีความอึดถึกทนมากกว่าชิงแย่มากๆนั่นเองพระเอกเขาก็โจมตีเข้ามาใส่นางไปด้วยความต่อเนื่องไปอีกครั้งซึ่งฉิงแย่ในตอนนี้เธอเนี่ยก็กะเลยนะครับว่าจะทำการกักขังพระเอกเอาไว้ก่อนในโดมน้ำแข็งของเธอที่ก็เป็นวิชาท่าไม้ตายเหมือนกับที่เธอได้ใช้ในรอบที่แล้วไปและจากนั้นเวทีแห่งนี้มันก็เลยได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นเวทีน้ำแข็งไปต่อเหล่าคนดูนั้นก็เลยได้คิดเลยว่าพระเอกของเราเนี่ยก็คงที่จะมาได้แค่นี้เท่านั้นล่ะนะคงที่จะต้องมาจบสิ้นกันไปเพียงเท่านี้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปแน่ๆเหมือนกับหยุนในรอบก่อนแต่ถ้าว่าแค่พระเอกนั้นสามารถยื้อมาได้จนถึงรอบนี้ก็ถือได้เลยว่าก็เป็นสิทธิ์ที่มีความเก่งกาจมากๆแล้วล่ะยุนเฉินนั้นก็เป็นคนที่เรียกได้เลยว่าน่ายกย่องนับถือแบบสุดๆแต่ถ้าว่าพระเอกของเราเนี่ยนะครับเขาเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้ต่อนางเรียกได้เลยว่าเขากันก็จึงได้งัดพลังไฟทั้งหมดออกมาเพื่อเข้าต่อสู้กับพลังน้ำแข็งที่สุดจะแข็งแกร่งของแม่นางชิงเย่แบบต่อไปอีกพายุไฟของพระเอกนั้นมันก็ได้โหมกระหน่ำมันเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นพลังทำลายล้างที่ก็มีพลังมากพอที่จะมาทำลายพลังน้ำแข็งของชิงเย่ลงไปได้สำเร็จเลยทีเดียวนั่นเองถามให้ทุกคนที่ได้เห็นไปดังนั้นก็ถึงกับต้องมาอึ้งทึ่งกันไปเลยทีเดียวเนี่ยนะครับผมทุกๆคนนั้นก็ไม่อยากที่จะเชื่อสายตาของพวกเขาไปเลยว่าพระเอกนั้นก็จะมีพลังสายเลือดของนกฟินิกซ์เพลิงที่มันก็หายากมากๆด้วยชิงเย่เธอเองนั้นก็เลยได้บอกต่อว่าหยุนเฉอทำไมเจ้านะทำไมเจ้าถึงต้องมาพยายามให้มันมากมายถึงเพียงนี้ไปด้วยกันล่ะทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเจ้าได้หลงรักสิทธิ์พี่ของเจ้ามากขนาดนั้นเลยงั้นหรอเจ้าเอาต่อสู้ต่อไปเนี่ยก็อาจที่จะต้องมาโดนฆ่าตายไปได้เลยทีเดียวกันล่ะนะพระเอกของเราเนี่ยนะครับก็เรียกได้เลยว่าในตอนนี้เขาก็คิดที่จะต่อสู้แบบพลีชีพไปเพื่อสิทธิ์พี่ซื้อหลัวของเขาไปจนตัวตายชิงเย่เธอนั้นก็เลยได้ยอมรับในความใจสู้ของพระเอกมากๆในคราวนี้พระเอกเขานั้นก็เลยได้ใช้พลังขั้นสุดยอดของราชาเทพปีศาจซึ่งมันก็เป็นพลังที่แจสมินอาจารย์ของพระเอกนั้นก็เคยได้ห้ามพระเอกเอาไว้ว่าห้ามใช้มันตอนนี้เป็นเพราะว่าระดับพลังของพระเอกในตอนนี้เนี่ยมันก็ต่ำมากจนเกินไปหากว่าพระเอกได้ใช้มันไปแล้วก็อาจที่จะต้องมาตายด้วยพลังนี้ไปได้เลยพระเอกนั้นก็ไม่รอช้าและได้จัดการสัตว์พลังวิชาดาบท่าไม้ตายของเขาเป็นพลังที่ก็เรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากที่สุดเข้ามาโจมตีใส่แฟนเก่าของเขาไปนั่นเองซึ่งแม่นางฉิงเย่ในตอนนี้ที่เธอก็กำลังตกหลุมรักพระเอกอยู่ยังแอบชอบพระเอกอยู่นะครับในตัวของเธอก็รู้สึกโศกเศร้ามากๆที่ได้เห็นว่าพระเอกนั้นก็ถึงกับต้องยอมทุ่มไปแบบสุดตัวเผื่อคนรักใหม่ของเขาอย่างสิทธิ์พี่ซื้อหลัวนั่นเองทำให้วินาทีนี้ชิงเย่เธอนั้นก็เลยได้นึกย้อนไปถึงภาพความทรงจำที่ดีที่ก็เคยมีร่วมไปกับพระเอกที่เธอนั้นได้อยู่ร่วมกับพระเอกถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็เท่านั้นเองแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นช่วงเวลาที่ชิงเย่เนี่ยเธอก็มีความสุขเป็นอย่างมาก
และทันใดนั้นต่อมาพลังเทพปีศาจขั้นสุดยอดของพระเอกเนี่ยมันก็เลยได้พุ่งเข้ามาปะทะโจมตีไปกับฉิงเย่แบบต่อไปเป็นครั้งสุดท้ายผลเนี่ยนะครับโหมันก็ปรากฏออกมาเลยว่ามันก็เป็นพระเอกของเรานั่นแหละที่ก็เป็นฝ่ายนอนแน่นิ่งกองอยู่กับพื้นไปเลยทีเดียวพระเอกนั้นไม่สามารถต่อสู้ไหวอีกแล้วเขาก็เลยได้บอกกับชิงเย่ต่อไปถึงเหตุผลข้อที่2เนี่ยนะครับที่เขานั้นก็ไม่ยอมบอกชิงเย่ในตอนที่การต่อสู้นั้นมันก็กำลังที่จะเริ่มต้นขึ้นว่าทำไมพระเอกนั้นก็ถึงอยากได้มาเข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้ซึ่งข้อที่1พระเอกก็บอกไปว่าเขานั้นอยากที่จะทำเพื่อสิทธิ์พี่ของเขาซึ่งไม่นั่งซื้อหลัวแต่ทว่าข้อที่2ที่พระเอกนั้นไม่ยอมบอกคราวนี้เขาก็ได้บอกไปว่าเขานั้นก็มีความต้องการที่จะมาเข้าร่วมศึกการประลองในครั้งนี้เป็นเพราะว่าตัวของพระเอกเองเขานั้นก็อยากที่จะพิสูจน์ไปว่าเขานั้นก็คู่ควรหรือไม่ที่จะได้เป็นคนรักของแม่นางฉิงเย่ผู้นี้ไปนั่นเองนะครับคุ้มพระเอกก็บอกไปเลยว่ามันไม่ใช่แค่ทัศนคติของเจ้าเพียงเท่านั้นหรอกนะแล้วมันเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ความใจดีของเจ้าด้วยที่เจ้าได้มีต่อข้าผู้นี้แต่ทว่ามันก็เป็นเพราะทุกอย่างเลยที่ทำให้ข้านั้นได้มาตกหลุมรักเจ้าเป็นอย่างมากจริงๆนะชิงเย่ซึ่งสรุปเลยนะครับผมในความเป็นจริงแล้วพระเอกที่ผ่านมานั้นเขาเนี่ยก็ยังหลงรักแล้วก็แอบมีใจให้กับแม่นางชิงเย่ตลอดมาเช่นกันซึ่งจากนั้นผู้ประกาศเนี่ยเขาก็เลยจะประกาศต่อไปเลยนะครับว่าชิงเย่เธอเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ชนะเลือดศึกการประลองในครั้งนี้ไปเป็นเพราะว่าพระเอกนั้นก็ได้นอนน็อกหมดสติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทว่าแม่นางชิงเย่จู่ๆเธอก็เลยได้บอกกับท่านผู้อาวุโสไปว่ามันเนี่ยก็ไม่ใช่แบบนั้นเลยล่ะการโจมตีครั้งสุดท้ายเมื่อตะกี้นี้หยุนเฉอเขานั้นเนี่ยก็ได้ทำการยั้งมือของเขาเอาไว้และไม่ได้ฟันดาบเข้ามาที่ขาของเขาเพราะว่าเขานั้นได้ยอมลดพลังของเขาลงไปทำให้ขาเนี่ยก็สามารถที่จะหลอดตายจากพลังอันสุดท้ายของเขามาได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผู้ชนะที่แท้จริงเนี่ยมันก็คือพระเอกของเราอย่างยุนเฉอผู้นี้นั่นเองซึ่งฉิงเย่เธอเองนั้นก็ดูเหมือนกับว่าเขาจะซาบซึ้งเอามากๆที่ได้มารับรู้ความจริงไปว่าพระเอกนั้นก็ได้มีใจและหลงรักให้เธอไปเช่นเดียวกันซึ่งในฉากนี้เองผู้ที่ชนะพวกเขานั้นเนี่ยนะครับก็จะได้รับรางวัลพิเศษการที่จะได้เข้าไปในดินแดนลึกลับของที่นี่เรียกได้เลยว่าพระเอกนั้นก็ยังนอนน็อกสลบคาที่ไปอยู่ถึงแม้ว่าเขานั้นก็จะเป็นผู้ชนะเลิศของศึกการประลองก็ตามและพวกตัวโกงเนี่ยมันก็ได้บอกเลยว่าไอ้เจ้าหยุนเฉอแกเนี่ยไม่รอดแน่เราเนี่ยก็จะตามไปฆ่าแกที่ดินแดนมิติลึกลับอีกด้วยซึ่งก็เรียกได้ว่าพวกตัวโกงนั้นมันก็จะไม่ยอมปล่อยพระเอกไปแบบง่ายๆอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับจนกว่าที่มันนั้นก็จะได้มาแต่งงานกับสิทธิ์พี่ซื้อหลัวของพระเอกและเรื่องราวของเรื่องการต่อสู้ระดับเทพเจ้าในคลิปนี้ก็ได้ดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุดนะตรงนี้นะครับผมถ้าคนผู้ชมชื่นชอบนะครับผมก็รบกวนฝากแชร์สับตะไคร้ให้ผมหน่อยนะครับเผื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกสนุกต่อไปด้วยนะครับผมก็เลยอยากได้กำลังใจดีๆจากคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับทั้งคุณผู้ชมชาวไทยแล้วก็ชาวลาวทุกคนเลยแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยนะครับผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม